ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการ Talk a l r ร์ตพอดแคสของ Amnesty International ประเทศไทยรายการที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องเล่าเรื่องราวประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อสร้างการรับรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างแรงบันดาลใจเพื่อมาทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ Talk a ะไรพอดแคสต a แอมเนสตี้อินเตอร์เนชประเทศไทยนะคะวันนี้น้ำตาลนิชาพัฒนอินทรกล่อมมาเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังกันค่ะว่า Talk a l r i พ Podcast EP ีนี้จะมาท็อกจะมาคุยเรื่องอะไรคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Apple Podcast และ Spotify ค่ะ สำหรับท็อกอะไร EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงวันยุติการทรมานสากลซึ่งวันนี้นะคะในเมืองไทยอะคะ่ะก็มีกฎหมายกฎหมายหนึ่งค่ะที่เราพยายามผลักดันขับเคลื่อนกันมาค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้ำตาลอยู่กับผู้เชี่ยวชาญคุณสมชายหอมละอค่ะคุณสมชายเป็นหนึ่งในการที่อคอยดูแล้วก็ผลักดันให้กฎหมายนี้เกิดขึ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะสวัสดีครับคุณน้ำตาลครับค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้คุณ สมชายค่ะแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งกับคุณผู้ฟังท้ออะไรไหนค่ะว่าเป็นใครมาจากไหนและมาทํางานขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ได้ยังไงคะคือโดยอาชีพผมก็เป็นทนายความนะแล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งนะครับมาสนับสนุนกลุ่มองค์กรที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนนะครับเราจะใช้วิชาความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยมาส่งเสริมในงานในด้านนี้นะครับ ก็ช่วยกลุ่มองค์กรหลายองค์กรครับรวมทั้ง Amnesty International นะครับมูลนิธิภาษาัันธรรมมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมและก็ Amnesty International ะครับก็ให้ความสนใจในการที่จะรณรงค์เผยแพร่ความรู้นะครับเกี่ยวกับการต่อต้านการทรมานเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศไทย เข้าเป็นภาคีนะครับของกฎหมายระหว่างประเทศฉบับหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและย่ำดีศักดิ์ศรีนะครับซึ่งประเทศไทยก็ได้เข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบันแล้วเพียงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับยังไม่ได้แก้ไขกฎหมายภายในประเทศเพื่อที่จะ ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีนะครับตามมนุษยสัญญาฉบับนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับโดยที่เราเรียกว่ามีข้อสงวนอยู่นะครับโดยให้ใช้กฎหมายธรรมดาทั่วไปซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเราเห็นว่าการที่ใช้กฎหมายธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับเช่นเ,เจ้าหน้าที่ ไปทุบไปตีไปทำร้ายร่างกายบุคคลต่างๆเนี่ยก็อาจจะดำเนินคดีได้ในข้อหาแค่ทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายธรรมดาหรือทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดนั้นน่ะในฐานะที่เป็นผู้กระทำทรมานได้กระทั่งการทำทรมานเนี่ยโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยบางครั้งก็ทำแบบแนบเนียนมาก ไม่มีบาดแผลคือเกิดเคสลักษณะนี้เยอะไหมคะ,ะก่อนก่อนที่จะมีพรบอุ้มหาย้อกเนยเยอะมาก,กเพราะว่าเ <นะ S 2> จ้าหน้าที่นี่ต้องถือว่าเรียกว่ามือเนียบเลยนะในการกระทํำทรมานแล้วก็มีการเรียกว่าถ่ายทอดวิชาความรู้ในการทํำทรมานอย่างไรไม่ให้เกิดบาดแผลนะครับหรือพิสูจน์ไม่ได้เช่นใช้วิธีเอาถุงดําคลุม ให้หายใจไม่ออกอย่างเงี้ยต่องรอยบาดแผลก็ไม่มีเนาะใช่ไหมครับหรือทุบตีโดยใช้เรียกว่าท่อนเหล็กเนาะถ้าใช้ท่อนเหล็กตีเนี่ยมันแน่นอนว่ามีบาดแผลแน่แต่ก็ใช้ผ้าพันให้นุ่มๆแต่ผ้าพันนุ่มๆเนี่ยเวลาตีมันก็ตีหนักร่องรอยบาดแผลก็อาจจะไม่ชัดเจนหรือไม่ก็ดีมีลักษณะที่ว่าช้ำในตายหรือช้ำใน บาดเจ็บสาหัสอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงผลักดันและรณรงค์ให้ประเทศไทยเนี่ยต้องแก้กฎหมายในประเทศไทยเพื่อให้มีข้อหานะครับกระทําทรมานนะครับหรือบางครั้งกระทําไม่ถึงขั้นทรมานแต่ว่ามีลักษณะโหดร้ายไร้มนุษยธรรมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความผิดด้วยนะครับก็นี่เป็นเรื่องที่มาที่ว่ามีการรณรงค์ กลุ่มองค์กรต่างๆรวมทั้งพวกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักกฎหมายต่างๆเนี่ยรวมทั้งนักวิชาการด้วยเพื่อให้ประเทศไทยได้จัดทํากฎหมายเ,ยเขาเรียกว่ากฎหมายอนุวัติการคือทําให้ประเทศไทยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิบัติเช่นตํารวจทหารหรือศาลนะครับที่เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการเนี่ย สามารถที่จะมีมาตรการในการที่จะป้องกันการทรมานนะหรือเมื่อมีเจ้าหน้าที่บางคนที่นอกลู่น,นอกทางไปกระทำทรมานกับประชาชนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตั้งข้อหาแล้วก็สอบสวนนำตัวมาพิจารณาคดีลงโทษได้นะครับค่ะ ไอ,อตัวกฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายตรงนี้ค่ะพี่สมชายเข้ามามีบทบาทนานแค่ไหนกว่ากฎหมายฉบับนี้จะผลิดอกออกผลมาเป็นทุกวันนี้ค่ะพี่กับทีมงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเรียกพี่สมชายเลยล้คกันนะครับ้ครับะะจินดีครับก็ทำให้ตัวเองหนุ่มไปหน่อย<笑><笑><笑>นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เองจริงๆแล้วผมเองแล้วก็เพื่อนๆน้องๆรณรงค์มาเนี่ยสิบกว่าปี หลังจากที่ประเทศไทยก็เป็นภาคีของอนุสัญญาที่เราเรียกว่าอนุสัญญาแคทที่เขียนว่าแมวนะ cat cat เนี่ยคืออนุสัญญาต่อต้านกัรทรมานเนี่ยนะนานมากนานมากซึ่งหน่วยราชการนักวิชาการก็คิดกันว่าจะใช้วิธีแบบไหนดีเช่นแก้กฎหมายอาญาให้มีข้อหาความผิดฐานทรมานก็ประชุมปรึกษาหารือการตั้งคณะทำงานอนุกรรมการต่างๆขึ้นมา ใช้เวลาประชุมกันเป็นหลายๆปีก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาแคทเนี่ยหรืออนุสัญญาต่อต้านการทรมานเนี่ยมีมากมายหลายแบบครับไม่ใช่เป็นเ,เรื่องที่จะให้กฎหมายกำหนดว่าการทรมานเป็นความผิดทางอาญาเท่านั้นนะครับแต่ให้กำหนดมาตรการในการป้องกันด้วยไม่ให้เจ้าหน้าที่ทรมานหรือ มีมาตรการในการเยียวยาด้วยเช่นคนที่เป็นเหยื่อของการทรมานต้องได้รับการชดใช้ยเยียวยาอย่างไรบ้างซึ่งการชดใช้ยเยียวยาเนี่ยก็จะมีทั้งร่างกายจิตใจทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าเอาทั้งความผิดทั้งป้องกันและก็เยียวยาที่จะอยู่ในกฎหมายต<ช>ัวน,นี้และก็ทําอย่างไรจรึงจะให้การดําเนินการสืบสวนสอบสวนการดําเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย พราะต้องยอมรับนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิดเนี่ยเอาตัวมาลงโทษยากเช่นเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเองสอบสวนเองนะครับอันนี้เนี่ยการสอบสวนก็จะเบี่ยงเบนคดีได้ง่ายครับอาจจะมีการวิ่งเต้นแรงต่างเหล่าน,นี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมาคิดถึงกระบวนการหรือวิธีการตา่างๆในการที่จะออกแบบกฎหมายเพื่อให้ แคตเหลืออนุสัญญาฉบับนี้สามารถนำมาใช้ในะไประเทศไทยได้จริงๆพี่สมชายคะคอย่างเรื่องกฎหมายป้องกันการทรมานอุ้มหายคะ่ะถ้าอยากจะให้พี่สมชายเล่าให้คุณผู้ฟังท้ออะไร ฟังแบบง่ายๆเลยว่าแบบไหนเคสลักษณะแบบไหนที่มันเป็นการทรมานอุ้มหายแบบชัดๆเลยซึ่งเราไม่ควรมองข้ามข่าวพวกนี้ไปเพราะวันหนึ่งเราอาจจะเจอกับตัวคือเกี่ยวกับการทรมานและการอุ้มหายเนี่ยนะพวกเราซึ่งเรียกว่าอยู่ในระดับกลางๆหรือระดับสูงของสังคมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นชาวบ้านคนยากคนจนเนี่ยคนในสลัมเนี่ยเขาจะเจอบ่อยๆนะครับ กรณีที่ตำรวจเอาตัวไปนะครับแล้วก็ไปซ้อมไปแรงต่างเนี่ยเพื่อรับสารภาพซึ่งบางทีเขาทำผิดจริงหรือไม่ทำผิดจริงก็แล้วแต่นะครับจากกรณีของผู้กับโจ้นะครับที่นครสวรรค์นเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าคนที่ถูกทรมานเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จริงแต่กฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับที่จะให้มีการทรมานโดยผู้กับโจ้แบบนั้นนะครับโดยการเอาถุงดำเนี่ยไปคลุมเขา เพื่อให้เขาบอกว่า,าไปซื้อยาไปรับยามาจากไหนจะเอาไปขายใครยังไงอย่างนี้เรียกว่าขยายผลนะนะแต่จริงแล้วเนี่ยมันมากไปกว่านั้นครับก็คือมันเป็นเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเจ้าที่เอาขุงดําถุงดําคลุมเขาทรมานเขาเพื่อที่จะรีดเอาเงินเพราะถือว่าเขาเนี่ยมีเงินจากการขายยาเอาเงินนั่นควมาให้เจ้าหน้าที่ เป็นการทุจริตอย่างหนึ่งนะครับนี่ยกตัวอย่างกรณีพุ่มกับโจ้ที่ผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยตำรวจเนี่ยก็อยู่ในเรือนจําในขณะนี้นะครับหรือในกรณีเมื่อสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่ากรณีลุงเปียกเนี่ยกรณีลุงเปียกเนี่ยก็มีการใช้ถุงดําคลุมเหมือนกันแต่นี้เป็นเรื่องที่การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจคล้ายๆเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเอาวิธีง่ายๆนะเมื่อมี คนหนึ่งเนี่ยที่ป้าเนี่ยนะครับเสียชีวิตเนี่ยไม่รู้จะจับผู้ต้องหายังไงก็เอาคนที่เรียกว่าถือว่าใกล้ชิดกับป้าเนี้ยตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนแล้วก็จับตัวมาแล้วก็เอาถุงดำเนี่ยคลุมเพื่อจะบอกว่าให้รับสารภาพคือถ้าลุงเนี่ยเขารับสารภาพเนี่ยก็ถือว่าจบและจับตัวคนร้ายได้แล้วใช่ไหมครับก็ทําให้การทําคดีน่ยง่ายแต่ ผลออกมาปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุงเปียกนั่นไม่ได้เป็นคนทําเพราะมันมีกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเป็นลูกหลานของตารวจด้วยซ้ําไปเป็นผู้กระทาความผิดเห็นไหมครับไอ้นียก็เป็นวิธีการที่ตํารวจใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนแบบเรียกว่าเอาสุกเอาเผากินเอาง่ายๆหรือไม่ก็ทุจริตนะครับเพื่อที่จะ ปิดคดีแล้วก็ได้รัพย์ด้วยต่างต่างเหล่าลนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นกรณีของการทรมานังนั้นคนยากคนจนคนที่ไม่มีพักมีพวกคนที่มีความรู้ไม่มีการศึกษานะครับไม่มีสถานะในสังคมเนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อของการทรมานเสมอเมื่อเกิดคดีใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับเช่นในคดีแหม่มนักท่องเที่ยวถูกข่มขืนและฆ่าหลายปีมาแล้วนะครับที่ชะอําอย่างเนี้ย ซึ่งก็ไปข่าวดังไปทั่วโลกเนาะซึ่งทําให้ผู้ค้าชาลาบสูงของสํานังกงานดุลยเดชเนี่ยก็ต้องบีบไปสั่งไปนะครับที่ตํารวจท้องที่ว่าต้องจับคนร้ายให้ได้ซึ่งแทนที่ตำรวจจะใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับโดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าก็ใช้วิธีที่ว่าไปจับคนน้นคนนี้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยอะแล้วก็มาเค้นวิธีเค้น ก็คือการทรมาน<ฆ>นะครับทุบตีต่างๆเนี่ยซึ่งผมมีเพื่อนอยู่ที่ชะอาเนี่ยบอกว่ากว่าที่จะได้ตัวคนร้ายเนี่ยนะครับพวกแรงงานพมา่าที่ทํางานอยู่ตามร้านอาหารพัตตคารต่างๆเนี่ยเป็นสิบรายเลยถูกทุบถ,ถ,ถูกตีเพราะตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นผู้ที่ข่มขืนแหมมและตํารวจจับคนร้ายได้ยังไงนะครับจับได้โดยสุนัขตํารวจเนี่ย ดมนะครับดมเสื้อผ้าต่างๆของนักท่องเที่ยวนั้นแล้วก็ไปเสื้อผ้าของคนร้ายนะครับล่องลอยของคนร้ายแล้วก็ไปพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไปได้ที่ลูกเรือลูกเรือประมงซึ่งเป็นคนไทยนะนะครับที่ทําจอดเรืออยู่นอกฝั่งใ,ใกล้ๆนั้นนะแล้วก็ในสุดก็จับตัวคนร้ายได้เห็นไหมครับแต่กว่าที่ตํารวจจะจับตัวคนร้ายได้เนี่ยตำรวจก็ใช้วิธีแบบนี้ นะตนจนคนที่ไม่รู้อินโอย,ยินเนหรือคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นเหยื่อของการทรมานมากมายอ,อันนี้เป็นเรื่องการทรมานค่ะอันนี้คือกว่าเส้นทางที่มันจะนําไปสู่ความจริงจับคนที่ทําผิดได้คือมันมีการผ่าน การกระทําบางอย่างที่มีคนบอบช้าระหว่างทางคนร้าผิดใช่ใซึ่งอันนี้บางทีเราก็โทษตํารวจที่ปฏิบัติงานไม่ได้ mm hmm. เท่าไรนะครับเพราะว่าเขาถูกบีบม,มาจากผู้กำกับชาที่ต้องการเอาหน้าต้องการที่จะคลี่คลายคดี mm hmm. แต่ฝ่ายสํานังกงานตุลาการชาติเนี่ยก็ไม่มีวิธีการไม่มีแหล่งต่างๆในการที่สนับสนุนกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางหลักวิยทยาศาสตร์ mm hmm. ใช่ไหมครับอันนี้ก็ทําให้ตํารวจจานวนไม่น้อยเลย นะครับก็จําเป็นน้องใช้วิธีเหล่านี้ซึ่งไอ้ที่ไม่ถูกต้องนะก็เป็นเรื่องนโยบายที่ทางรัฐบาลหรือทางมูลตัวแ่งชาติเนี่ยต้องช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะลดการทรมานด้วยนอกจากการมีกฎหมายแล้วทีนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของการทรมานแล้วเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วยังมีเรื่องอุ้มหายด้วยที่เป็นเรื่องอุ้มหายเพราะว่ามีกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมากมายหลายกรณีนะครับแล้วก็ ไม่สามารถจะดำเนินคดีกับเจ้าหนะ้าที่ที่กระทำความผิดได้นะครับเช่นกรณีของคุณสมชายนิรภจิตนะครับที่ต้องขออภยัยที่ต้องเอ่ยชื่อใช่ไหมครับกรณีของบิลลี่ตา่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นกรณีของสมชายนิรภจิตเห็นชัดนะครับมีกล้องวงจรปิดมีหลักฐานว่าสมชายเนี่ยถูกตํารวจกลุ่มหนึ่งจับแล้วก็เอาตัวเข้าไปในรถ นะครับแล้วก็หายไปแต่เนื่องจากว่าไม่มีกฎหมายที่ระบุว่าการกระทำแบบนั้นนะเป็นความผิดฐานอุ้มหายหรือการกระทำให้บุคคลสูญหายณนะตอนนั้น,น,น,นจึงตั้งข้อหากับตำรวจพวกนั้นไม่ได้ตั้งได้ก็หาเบามากเลยนะครับข้อหาอะไรคะทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพซึ่งมันอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาซึ่งโทษเนี่ยนิดเดียวนะครับ เข้าใจว่าไม่เกินจําคุกไม่เกิน3ปีอะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยนะครับกระทาให้เจ้าหน้าที่ที่กระทําความผิดเนี่ยสามารถโลอยนวลพ้นผิดได้หรือในกรณีของบิลลี่ซึ่งเป็นเยาวชนผู้นํากะเหลี่ยงหมู่บ้านบางกรอยนะที่แก่งกระจานเนี่ยนะครับก็มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะนะครับ ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยจับบิลลี่ไปแล้วก็บิลลี่ก็หายไปไม่รู้ชะตากรรมแต่ตั้งข้อหาอุ้มหายไม่ได้คือการที่ตั้งไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมคือตามหลักใช่คือตามหลักกฎหมายอาญาเนี่ยการที่จะดําเนินคดีใครเนี่ยนะครับในข้อหาความผิดทางอาญาเนี่ยกฎหมายต้องกําหนดไว้ว่าเป็นความผิด เช่นต้องมีความผิดใหนก็หาอุ้มหายหรือใหนก็หากระทําให้บุคคลสูญหายต้องระบุชัดต้องชัดฮะเพราะจดหมายอาญาต้องมีความชัดเจนใช่ไหมครับหรือต้องมีความผิดฐานกระทําทรมานอย่างนี้นะครับจึงจะตั้งข้อหาได้ณนะตอนนั้นเคยมีเคสหรือคดีที่เขาระบุชัดไหมคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐทรมานหรือ เจ้าหน้าที่รัฐอุ้มหายณตอนที่ยังไม่มีกฎหมายไม่ได้ครับตั้งข้อหาไม่ได้ไม่ได้เลย,เลยใช่ครับ<อ>ตั้งข้อหาไม่ได้ซึ่งแต่พอตั้งข้อหาไม่ได้ก็ต้องมีข้อหาเล็กๆน้อยๆ,ๆใช่ไหมครับเช่นทําให้เสื่อมเสียเสรีภาพใช่ไหมครับหรือในกรณีของบิลลี่ก็มีข้อหาเจ้าหน้าที่จับบิลลี่ได้เพราะมีน้ําผึ้งด้วยน้ําผึ้งป่าเนาะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ นำตัวบิลลี่พร้อมของการคืนน้ำพึ่งป่าส่งมนนังงานสับสวนก็ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็เลยตั้งข้อหาเ,าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่ใช่ข้อหาชะกันอะไรนะครับค่ะคือพอมาถึงตรงนี้ปัจจุบันมีกฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่สมชายมันมันดีขึ้นไหมมันสามารถเอาผิด การกระทําหรือคดีไม่ว่าจะเป็นคุณบิลลี่ทนายสมชายหรือว่าเคสอื่นๆที่ถูกทรมานมันเห็นภาพชัดไหมคะว่ามันดีขึ้นคือกฎหมายเนี้ยที่เราผลักดันมาเนี่ยนะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วก็มาปีกว่าแล้วล่ะเนาะซึ่งในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีฐานความผิดฐานสามฐาน คือถ้าการกระทําใดที่เป็นของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเป็นความผิดฐานหนึ่งกระทําทรมานกระทำทรมานเนี่ยคือกลุกระทําโดยวิธีใดก็แล้วแต่ทําให้บุคคลอื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือบาดเจ็บร้ายแรงเนาะร้ายแรงทั้งร่างกายหรือจิตใจนะโดยให้เขารับสารภาพหรือเพื่อที่ต้องการให้เขาซัดทอดคนอื่น นะหรือต้องการข้อมูลบางอย่างเช่นได้ต้องการข้อมูลว่าปืนนะครับที่คุณทําร้ายเนี่ยรับจากใครมาหรือใครเป็นคนสั่งคุณอย่างนีน้ก็ใช้วิธีทรมานด้วยวิธีการวิธีการต่างๆยกตัวอย่างได้ไหมคะการทรมานเช่นแบบการทรมานแบบไหนที่ที่ที่มันบ่งชี้บ่งชัดได้ว่าเรากําลังถูกเจ้าหน้าที่ทรมานหรือว่าให้คุณผู้ฟังทอกอะไรแบบเห็นภาพชัดอะคะ่ะ คือการทรมานเนโดยทั่วไปเจ้าที่เขาจะทำให้ในที่ลับเนาะ mm. ไม่เห็นหรอกใช่ไหมอ่าซึ่งมีเรื่องทางภาคใต้ที่เราได้รวบรวมข้อเท็จจริงและก็ได้รับรายงานนี่มีมากมายนะมากมายทีเดียวกรณีที่ชัดเจนที่มีกล้องวีดีโอนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ํำให้เจ้าที่เอ่ไม่หลุดเนี่ยก็คือกรณีคุมถุงดำของภู้กับโจ้า ะนะหรือกรณีที่เราฟ้องคดีไปก็ที่จังหวัดประจินบรีเป็นเยาวชนนะครับถูกเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าวิ่งรลาวทรัพย์ขอมีค่าจาัดจากผู้เสียหายนะเนาะโดยขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชากไปแล้วก็เอามาคุมตุงดำเพื่อรับสาร,รภาพเนาะแต่ว่าคนนี้เป็นนักเรียนด้วยนักเรียนหมอปลายประกอบไม่ใช่เพราะว่าอีก ไม่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขาไปจับคนร้ายตัวจริงได้ซึ่งก็รับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนทำเนี่ยยกตัวอย่างเนาะอ,อซึ่งเจ้าหน้าที่โดยทั่วไปแล้วเขาจะทําในที่ลับนอกจากมีกล้องวงจรปิดหรืออะไรพวกนั้นเนาะอย่างกรณีุูมกับโจ้หรือในกรณีที่คนที่เป็นเหยื่อของการทร,รมานเขาไม่ยอมแต่ก,กรณีที่ปาจ,จินเนี่ย <c oughs> พ่อเขาไม่ยอมนะพ่อสมศักดิ์ในเขาไม่ยอมเขาเอาเรื่องเลย ในที่สุดก็ฟ้องตำรวจแล้วตำรวจเนี่ยก็ต้องรับผิดไปนะแต่ว่าสายก็รอรอลงอาญานะออย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราก็มาเน้นการป้องกันไงที่เห็นชัดเจนอีกการหนึ่งก็คือกรณีของลุงเปี๊ยกยที่ว่าเนี่ยค่ะไอ้นี่มันมีกล้องวงจรปิดอะไรต่างพวกนี้ก็เห็นชัดใช่ไหมแต่โดยทั่วไปแล้วมองไม่เห็นหรอกก็เลยต้องใช้มาตรการป้องกันเป็นสําคัญมาตรการป้องกันนี้ที่สําคัญก็คือว่า ในกฎหมายฉบับนี้นะกำหนดเลยว่าเจ้าหน้าที่จะไปจับไปควบคุมตัวใครต่างๆเนี่ยต้องติดกล้องนะบอ <Body Camp. S 1> ดี้แคมป์ที่เรียกว่าบอดี้แคมป์บอดี้แคมป์คือต้องกล้องติดจะได้รู้ว่าเจ้าที่กำลังทำอะไรบันทึกเป็นเรียกว่า CCTV อ่ะตลอดไปเลยตั้งแต่ตอนจับกลุมตัวจนเอาไปถึงโรงพักและส่งตัวให้เจ้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่สอบสวน ใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นการป้องกันอย่างมากเลยเพราะว่าการทรมานเท่าที่มีการศึกษาวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เนี่ยจับตัวปั๊บจะเอาไปไว้เซฟเฮ้าส์ก่อนแล้วก็ซ้อมต่างๆเหล่านี้จนเรียกว่าน่วมแล้วเรียกว่ารับสารภาพแล้วละ่ะซึ่งจริงแล้วบางคนรับสารภาพเพราะเจ็บปวดอะไม่ได้ก,กระทาความผิดจริงๆนะอย่างน้องที่เป็นนักเรียนะ่ะ ที่ปาจิมบุรีเนี่ยเขาก็รับสารภาพนะตอนนั้นอะ่ะก็บอกโอ้ยอมแล้วยอมแล้วอผมว่าไปจริงแต่เขาฉลาดนะตำรวจก็เลยบอกว่าถ้างั้นไปหาของกลางก็พาไปหาของกลางเขาก็ให้ตำรวจพาไปที่บ้านคนที่รู้จักคนหนึ่งพอไปถึงที่นั่นปั๊บเขาตะโกนเลยบอกว่าตำรวจซ้อมเขาเขาดึงรอดออกมาได้เนาะอย่างนี้เป็นต้นซึ่ง การซ้อมทรมานเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นช่วงแรกๆหนึ่งชั่วโมงแรกหรือสองชั่วโมงแรกที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ากำหนดว่าควรต้องถ่ายนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยหรือเบลต์บอที่แคปตลอดเวลาเนี่ยตำรวจก็จะไม่กล้าทรมานแล้วถ้าสมมุติน้ำตาลกำลังถูกตำรวจจับสามารถตั้งคำถามถ,ามถึงตำรวจได้ไหมว่า คุณยังไม่มีกล้องคุณจับชั้นไม่ได้แบบนี้ทำได้ไหมคะพี่สมชายทําได้ <c oughs> ทําได้แต่บางคนไม่กล้าทำหรอก <c oughs> โดยจะมั่งยิ่งคนที่คล้ายๆเหมือนว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง <c oughs> เช่นเป็นเยาวชนบางคนเป็นยาวชนก็อาจจะว่าน,นักเลงหัวไม้เกะกะเกเรามก็ติดยาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเขาก็ไม่กลา้า ลยบางคนก็เป็นคนยากจนมากบางคนก็เป็นแรงงานต่างด้าวก็ไม่กล้าหรอกครับใช่ไหมเราถึงต้องบังคับบังคับให้ตำรวจต้องติดถ้าตำรวจไม่ติดเนี่ยตำรวจมีความผิดนะแต่ทุกวันนี้ยังยังได้ยินข่าวว่าโอ้บางที่ที่ไม่ติดเพราะงบประมาณไม่พอก็ตำรวจก็เป็นข้ออ้าง ก็เป็นข้ออ้างเพราะว่าจริงๆแล้วงบประมาณรัฐบาลไปใช้ย่างเงินได้เยอะแยะทำไมมาใช้ที่นี่ไม่ได้แล้วผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสภนิติัติแหงชาติก็บอกว่ารับรองว่าทําได้ไผมเป็นการมณฑิการตอนนั้นผู้ช่วยผู้บัญชาก,การดุลแ่งชาติมั้งตอนนั้นนะก็มาให้ถ้อยคํากับกัรมาธิการร่างกฎหมายฉบับนี้เราก็ถามว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้ววันนั้นวันนี้เนี่ย สตชปฏิบัติได้ไหมก็บอกว่าได้ใช่ไหมครับปัญหาคือความเต็มใจที่จะทําหรือเปล่าบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าใช่ครับอ,อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากดังนั้นเมื่อมีการบังคับว่าเจ้าที่ตํารวจต้องติดบอดี้แคมป์เนี่ยการทรมานเนี่ยก็ลดลงเยอะ,ะนะลดลงเยอะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยคือนอกจากเรื่องตํารวจจะต้องติดบอดี้แคมป์แล้วเนี่ยจับปุ๊บ ต้องรายงานหน่วยงานอื่นเลยนะหน่วยงานอะไรบ้างคะพี่สมชายเพื่อ cross check อตำรวจจะต้องรายงานฝ่ายปกครองคือปลัดอำเภอจะต้องรายงานอายการซึ่งก็จะมีศูนย์รับเรื่องอยู่ท่านที่นะถ้าฝ่ายปกครองจับก็ต้องรายงานอายการอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เพื่อที่จะให้ ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจับกลุ่มเนี่ยมันอยู่ในที่หลายแห่งไม่ใช่แห่งเดียวแล้วส่วนใหญ่ทํากันไหมคะหรือ <ทำ S 1> ไปรายงานผู้บังคับบัญชาเลยทำทำรายงานผู้บังคับบัญชาในต้องเขาต้องทํา <ำ S 2> <ทำ S 1> อยู่ยแล้วใช่ไหมครับต้องทําเพราะไม่ทำเนี่ยถือว่าผิดเลยนะผิด,ด,ถ,ดถูกดําเนินคดีได้นะคะการรายงานเนี้เป็นการบันทึกแล้วก็ให้มีการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยสามารถตามได้ ใช่ไหมครับบางทีลูกหลานก็ถูกจับไปก็รู้ว่าถูกจับแต่ไม่รู้หน่วยไหนจับไปถามตำรวจตำรวจ,รวจบอกไม่รู้ไปถามฝ่ายปกครองนายอําเภอปลัดอําเภอหรือผู้จัดการบ้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะเขาไม่ไม่มีหลักฐานต่างๆเลยแต่อย่างนี้แล้วต้องมีหลักฐานเขาสามารถตามได้ะนะครับอันนี้เป็นต้นก็เป็นมาตรการในรก,การป้องกันที่สําคัญมากทีเดียวค่ะแล้วถ้าเราเห็น เราเห็นคนคนหนึ่งกำลังถูกเจ้าหน้าที่จับหรือกำลังถูกจับกลุ่มหรือทำอะไรสักอย่างเราในฐานะคนธรรมดาคนทั่วไปสามารถที่จะไปช่วยเขาได้ไหมคะในในกฎหมายป้องกันการทรมานอุ้มหายเนี่เขาไปถามเลยเราไปถามเลยว่าจับเข้าเรื่องอะไรข้อหาอะไรถ่ายรูปก,ก็ได้ถ่ายวีดีโอก็ได้แล้วถ้าเราไม่ใช่ญาติทําได้ใช่ไหมทำได้ครับใครก็ได้เราก็แจ้งตํารวจหน่วยเหนือเขาได้ แจ้งอายการได้แจ้งอายการสําคัญที่สุดเพราะมีศูนย์แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทําได้ครับแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าเราได้ดําเนินการโดยสุจริตใจได้รับการคุ้มครองอมไม่มีความผิดอะไรเลยนะครับยกเว้นเราไปแจ้งเท็จอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นมาตรการในการที่ให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา นะป้องกันการทรมานซึ่งถ้าเกิดการกระทําที่ไม่ชอบหรือการการทรมานเนี่ยมันลดลงกันอุ้มหายมันก็ลดลงนะครับเจา้าที่บางคนที่อาศัยช่องว่างกฎหมายไปทําทุจริตเช่นจับตัวไปเข้าเซฟเฮาส์ไปรีบไปไถเงินต่างๆเหล่านี้นะก็จะลดลงเมื่อลดลงแล้ว นะครับกระบวนการยุติธรรมโดยยิ่งชั้นจับกลุมชั้นสอบสวนต่างๆเนี้ยมันก็จะเที่ยงธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆก็ก็จะลดลงอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากก็คือว่าผมก็ได้มีโอกาสคุยกับนายตำรวจที่เขาเกษียณแล้วนะ,ะบางคนเนาะแล้วก็เจ้าที่ตำรวจบางคนด้วยเขาบอกกฎหมายฉบับนี้ ดีนะสาหรับเขาเพราะแต่ก่อนเนี่ยพอมีคดีอาญามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะถูกผู้บัญชาบีบมาว่าคนเนี่ยจะต้องจับคนล้งคนร้ายต่างๆเห,หล่านี้เนี่ยนะให้ได้โดยวิธีอะไรก็แล้วแต่ใช้วิธีอะไรก็ได้แต่จับคนผิดมาให้ได้ใช่ไม่สนวิธีการใช่ซึ่งทําให้เขาเนี่ยทำงานยากมากใช่ไหมเพราะว่า เรื่องบางเรื่องมันต้องใช้วิธีการสืบสวนเชิงลึกใช่ไหมต้องอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้คนร้ายจริงๆมาลงโทษใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดบีบมาทําให้เข้าไปจับแพะมาแพะเยอะนะจากกระายงานการวิจัยต่างๆเนี้คนที่ติดคุกเนี่ยเป็นแพะไม่ใช่น้อยแพะในกระบวนการยุติธรรมใะใช่ครับเป็นแพะโดยมองยิ่งคนตัวเล็กตัวน้อยคนยากคนจนคนใช้ขอบ คนไม่มีทนายความไม่มีแรงต่างเหล่านี้มีแพ้เยอะคุณจับแพ้ไปขังคุกสิบคนเท่ากับคนร้ายลอยนวลอยู่สิบคนจริงไหมถ้ายกเป็นคดีสิบคดีอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ก็คือก็คือคนที่ไปติดคุกนั้นเป็นแพ้ส่วนไอ้คนร้ายตัวจริงอะ่ะยังลอยนวลอยู่แล้วไปก่อกรรมทำเข็นได้อีกเห็นไหมครับนั่นกระบวนการยุติธรรมมันต้องเที่ยงธรรม นะมาตรการที่กําหนดไว้ในกฎหมายป้องกันการทรมานและการอุ้มหายเนี่ยก็เป็นมาตรการที่สําคัญมาตรการหนึ่งที่ทําให้กระบวนการยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมคําว่าม,มีความเที่ยงธรรมแล้วเนี่ยหมายถึงมีประสิทธิภาพด้วยจะได้ตัวคนร้ายจริงๆเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นคนร้ายที่ถูกบีบให้รับสารภาพ ค่ะพี่สมชัยอ่าเมื่อกี้อาจจะขอย้อนไปนิดนึงค่ะ,คะที่เราถามว่าถ้าเราไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่คนรู้จักหรือคนสนิทแต่เราสามารถแจ้งความหรือตั้งคําถามได้ไปแจ้งอะไรได้แล้วถ้าเป็นญาติละคะถ้าเป็นญาติเป็นคนในครอบครัวมีสิทธิ์อะไรในการในการที่จะเรียกร้องหรือว่าในการต่อสู้ในกฎหมายนี้ได้บ้างคะ่ะเนื่องจากว่าในกฎหมายฉบับนี้นอกจากกําหนดว่าคุณจะต้องบันทึก โดยบอดี้แคมป์แล้วเนี่ยนอกจากต้องแจ้งหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับเรื่องการจับกลุ่มแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ทําการจับกลุ่มจะต้องบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ถูกจับเช่นเป็นใครมาจากไหนยังไงสภาพร่างกายตอนที่ถูกจับกลุ่มเป็นยังไงบ้านเรือนอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วก็ต้องมีหน้าที่แจ้งญาติด้วยนะ ณตอนที่ถูกจับถ้าญาติยังไม่รู้เจ้าหน้าที่ต้องโทรไปแจ้งว่าอ๋อลูกคุณสามีคุณถูกจับอย่างงี้เหรอคะคืออย่างน้อยจะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ถูกจับให้เขาติดต่อญาติติดต่อทนายความติดต่อเพื่อนสนิทค่ะใช่ไหมอันนี้เป็นหลักแต่นั้นญาติเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้แล้วก็ขอดูข้อมูลบันทึกนั้นเพราะถ้าญาติสงสัยว่าไอ้บาดแผลเนี่ย ลูกของเขาเนี่ยทำไมโหวบว่าขนาดนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ต้องดูบันทึกใช่ไหมบันทึกนอกจากบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วขนาที่ถูกจับมันมีร่องรอยบาดแผลนี่หรือเปล่าก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับเมื่อสักครู่ค่ะพี่สมชายพูดถึงว่าตํารวจต้องลงบันทึกประจําวันตั้งแต่วินาทีแรกที่จับกลุ่มว่าสภาพร่างกายเหตุการณ์อะไรมันเป็นยังไงเพื่อที่จะให้ญาติรู้ทุกอย่างแล้ว เราจะเชื่อได้ยังไงอะคะว่าทุกอย่างคือความจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติมันเกิดเคสที่ว่าเฮ้ยถูกบอกว่าตำรวจทรมานแล้วเขาไปสอบสวนกันเองผู้บังคับบัญชาแบบเนี้ยคะ่ะเขาจะเข้าข้างกันหรือเปล่าคืออันนี้มันก็ต้องอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเออมันมีร่องรอยแน่เช่นถ้าบันทึกว่าบาดแผลเนี่ยเกิดมาก่อนถูกจับ มันกส็สามารถตรวจสอบได้ว่าก่อนถูกจับเนี่ยมันทาไมมันมีร่องรอยแบบแบบเพราะอะไรใช่ไหมครับเหมือนกรณีของบุ้งอะอย่นั้นมันต้องมีร่องรอยเช่นการใส่ท่อหายใจเข้าไปในกระเพาะหรือไปในหลอดลมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องทางนิติวิทยาศาสตร์มันสามารถเชื่อตรวจสอบได้แน่นอนทีนี้เรื่องสิทธิของญาติเนี่ยมันยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าญาติรู้ว่าเจ้าหน้าที่จับตัวลูกหลานไปจริงๆแล้วไม่ใช่ญาติอย่างเดียวใครก็ได้เนาะแล้วสงสัยว่าจะอุ้มหายหรือทรมานเนาะไปร้องศาลได้เลยคือสามารถเดินทางไปร้องที่ศาลได้เลยไปด้วยตัวเองก็ได้จะให้ทนายไปก็ได้ให้ทำการไต่สวนโดยพลันนะ โดยพลันขยายความตรงนี้โดยพลันก็คือศาลจะต้องมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่เอาตัวคนที่ถูกจับนมาศาลเพื่อจะให้ตรวจซึ่งศาลอาจจะให้แพทย์ตรวจก็ได้ตั้งกายหรือศาลอาจจะสอบถามว่าทําไมถูกทรมานหรือเปล่าถูกกระทําการโหดร้ายไรมนุษยธรรมหรือไม่ถ้าศาลพบว่ากระทําความผิดจริงนะถูกทรมานจริง เช่นอยู่โรงพักนี้ศาลก็อาจจะขอให้ย้ายที่ควบคุมตัวไปที่อื่นเช่นย้ายที่ควบคุมตัวไปในถานที่ของอำเภอรหรืออะไรเงี้ยถ้ามันมีเนาะที่แน่ใจว่าจะไม่ถูกทรมานหรือก็ท้่งเห็นว่าการจับกลุ่มนั้นไม่มีเหตุผลนะจับไปเพื่อรีดซับอะไรเงี้ยศาลก็มีคำสั่งให้ปล่อยได้ค่ะแล้วถ้าไม่ใช่ญาติฟ้องศาลได้ไหมคะฟ้องศาลได้ค,ดคหมคะ ทนายความก็ได้ใครก็ได้นะครับก็แจ้งสารได้แต่แน่นอนว่าโดยทั่วไปคนธรรมดาก็การที่ไปสารไปเข้าถึงสารนี่ก็อาจจะเงื้อ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 ไม่เข้าใจก็ต้องมีทนายความแต่ถ้าไม่ทําก็แจ้งอายการแจ้งปลัดอําเภอแจ้งกํงยานันผู้ใหญ่บ้านนะหรือถ้าสงสัยว่าทางฝ่ายปกครองเป็นคนจัดเป็นคน ทําการกระทําทรมานก็แจ้งตํารวจคือสามารถเลือกเลือกหน่วยงาน<ด>เลือกพื้นที่ที่แจ้งได้มีทางเลือกอเยอะกว่าแต่ก่อนให้พี่สมชายเน้นหน่อยได้ไหมคะอีกรอบหนึ่งว่าเราไปแจ้งที่ไหนได้บ้างให้ให้คุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังแบบอ่า๋อ,อฉันได้ไปศาลฉันไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ฉันไปไหนได้ก็คือไปแจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอปรลัดอำเภอได้ อายการได้ะนะครับค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะบทลงโทษของเจ้าหน้าที่ในกฎหมายอะค่ะมีบทลงโทษแบบไหนมีอายุความไหมคดีนี้3ามข้อหานี้มีบทลงโทษต่างกันเนาะค่ะคือถ้าเป็นกระทําทรมานก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายรุนแรง โทษสูงสุดก็จำคุกตลอดชีวิตส่วนการกระทําที่โหดร้ายไรยม้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีเนี่ยโทษก็ลดหลั่นลงมาผมจำตัวเลขชัดเจนไม่ได้แต่โทษไม่หนักเพราะว่ามันมีหลายระดับใช่ไหมครับส่วนการอุ้มหายคือถ้าเจ้าที่จับตัวไปแล้วหายไปแล้วพอมีการติดตามสอบถามบอกว่าไม่ได้เอาไปหรือบอกว่าเอาไปจริงแต่ทำให้คนนั้นเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหน อย่างเนี้ยก็โทษจำคุกก็สูงสุดก็ตลอดชีวิตกฎหมายฉบับนี้ไม่มีโทษประหารชีวิตนะครับถึงแม้ว่าคนที่ถูกอุ้มหายถูกทรมานจะเสียชีวิตนะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นกฎหมายเหม,เหมือนกับที่แอมเนสตี้ลนดอแหละ,ค,ะคือ,อเป็นกฎหมายระหว่างประเทศมีผลเป็นกฎหมายนุวัตการตามมนุษยญญา อุ้มหายกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานนะครับซึ่งเมื่อเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเนี้ยไม่เห็นด้วยกับโทษบานชีวิตนะแต่ว่าคนที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตเนี่ยนอกจากเจ้าหที่ท,ท,ที่ที่ทำทรมานนอกจากมีความผิดฐานทรมานซึ่งโทษไม่ถึงบานชีวิตเขาอาจจะต้องโทษในข้อหาเรียกว่าฆ่าทนตายก็ได้นี่ไหมครับซึ่งโทษฆ่าคนตาย โดยเจตนาเนี่ยก็ปาหานชีวิตแต่ซึ่งเราในฐานะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเราก็ยังไม่เห็นด้วยนะเพราะเราไม่เห็นด้วยกับโทษปาหานชีวิตนะครับค่ะพอมาถึงตรงนี้ค่ะวันนี้เนาะในอีพีนี้ของทอล์กอะไรเราอะค่ะเรามาพูดถึงวันต่อต้านการทรมานสากลอยากให้พี่สมชายพูดถึงวันนี้หน่อยค่ะว่ามันสําคัญยังไงและกฎหมายอุ้มหายป้องกันการทรมานอุ้มหายในไทยอะค่ะ สองทั้งวันสำคัญนี้กับกฎหมายเนี้ยมันจะไปด้วยกันได้ยังไงมันมันจะป้องกันได้ยังไงคะความเป็นจริงแล้วก็ตามกฎหมายเรามาทีเนี่ยการทรมานถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงนะรายแรงซึ่งบางทีเรานึกไม่ออกหรักว่ามันร้ายแรงยังไงแต่ถ้าเราได้คุยกับคนที่ถูกทรมาน คนที่เป็นญาติพี่น้องของเราเราจะรู้คนที่ถูกทร,รมานเนี่ยไม่ใช่ได้รับผลกระทบทางร่างกายอย่างเดียวแต่ด้านจิตใจของเขาเนี่ยเรียกว่าฝันร้ายไปตลอดชีวิตเลยต้องบำบัดรักษานะนะครับซึ่งถ้าการทร,รมานที่เกิดขึ้นบ่อยๆแพร่หลายหรือเกิดจากนโยบายเช่นในช่วงที่มีความขัดแยง้ง ในประเทศทางการเมืองในประเทศนะครับอย่างรุนแรงและกว้างขวางคนที่ตกเป็นเหยื่อ,อการทรมานมากมายเนี่ยอันนี้แล้วก็บางคนก็ถูกอุ้มหายไปเนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเลยเดี๋ยวะว่าขั้นร้ายแรงที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยสหประชาชาติเนี่ยจึงกำหนดให้มีวันต่อต้านการทรมานหรือวัน ช่วยเหลือเหยื่อของการทรมานคือวันที่ย6กมิถุนาทีนี้ว่าทำไมกำหนดวันที่26มิถุนาคือวันที่ย6สมิถุนายนเนี่ยเมื่อแ80ดสิปีที่แล้วเป็นวันที่ก็เรียวกว่ากฎบัตรสหประชาชาตินะครับประกาศใช้มีการตั้งองค์การสหประชาชาติเกิดขึ้นซึ่งเป็นองค์การที่มีสมาชิก เป็นประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยต้องการที่จะสร้างสันติภาพและก็ต้องการที่จะสร้างสิทธิภาพให้ได้เนี่ยก็ต้องลดกันละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ให้เกิดสงครามนอกจากนั้นวันที่26มิถุนาเนี่ยนะครับเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยก็เป็นวันที่อนุสัญญาต่อต้านการทรมานมีผลใช้บังคับจึงกำหนดวันที่26มิถุนาเนี่ย เป็นวันต่อต้านการทรมานสากลก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นวันที่ต้องการให้ทั่วโลกรละลึกถึงการทรมานแล้วก็ให้ความเมตตาขนใจผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทรมานซึ่งมีเยอะมากเลยนะฮะหรือต่อต้านการทรมานนะครับที่จะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นอีกะนะครับอันนี้จึงกําหนดวันที่2ี่นี่ยเป็นวันลําลึกถึงการทรมานนะครับ ค่ะพอพูดมาถึงตรงนี้ค่ะอยากจะให้พี่สมชายค่ะสรุปอีกทีหนึ่งว่าหลังมีกฎหมายป้องกันการทรมานและอุ้มหายในไทยมาปีกว่าๆค่ะภาพรวมมันมันดีขึ้นไหมหรือมันก็ยังเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่กฎหมายอาจจะยังใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรคคือช่วงปีเศษที่ผ่านมาที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับเนี่ย ด้านหนึ่งก็ต้องชมเชยเจ้าหน้าที่เนาะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหานี้มากแล้วโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากทำหรอกครับยกเวน้นเจ้าที่ที่ทุจริตหรือบางทีก็ถูกกดดันมาจากผู้กำกับชาจากนโยบายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายชอบนี้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการติดติดกล้องบันทึกการจับกลุ่มนะครับการค้นการทําบันทึกเกี่ยวกับการจับกลุ่มการแจ้งหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการจับกลุ่มซึ่งนี้เป็นมาตรการป้องกันที่สําคัญส่วนมาตรการในการเยียวยาตอนนี้กระทรวงยุติธรรมกําลังดําเนินการตากฏระเบียบอยู่เพื่อที่จะให้การเยียวยาเบื้องต้น กับคนที่เป็นเหยื่อของการทรมานการอุ้มหายรวมทั้งเหยื่อของการกระทําโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีนะครับซึ่งต้องเป็นการทำโดยเจ้าหน้าที่นะนะครับสถิติของคดีนี้ลดลงอย่างมีนัยะสำคัญอย่างองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเช่นแอมเนสตี้เอง คนที่ภาษาไม่ทาเองเนี่ยก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเหล่านี้น้อยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเทียบได้ไหมคะเมื่อก่อนก่อนจะมีกฎหมายแล้วปัจจุบันมันมันน้อยลงค่ะน้อยลงน,น้อยลงฮะเทียบเป็นตัวเลข<ง>หรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะผมคิดว่าเกือบเกือบจะไม่มีการที่ที่แจ้งมาที่เราเนาะ,ะมีสองสากรณีเท่านั้นนะซึ่งบางกรณีมันก็เจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่เข้าใจ เช่นเรื่องการฝึกทหารน,นะฝึกทหารในลักษณะที่โหดร้ายไรมนสิยธรรมและทำให้ทหารเกณฑ์ที่ฝึกเนี่ยเสียชีวิตนะหรือในกรณีลุงเปียกซึ่งเจ้าที่อาจจะเรียกว่าคงดูแล้วน่าจะคิดว่า จับจำไม่ได้นะไล่ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ซึ่งทั้งสองคดีนี้ยก็ถูกดำเนินคดีอยู่ตอนนี้นะเจ้าที่ทหารถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็ถูกดำเนินคดีซึ่งเจ้าที่ทหารเนี่ยถูกฟ้องถึงแม้จะเป็นทหารก็ฟ้องที่ศาลพลเรือนนะเพราะในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยตัดอำนาจของศาลทหาร แสดงว่าตัวตัวกฎหมายนี้ค่ะไม่ใช่แค่การถูกจับกุมแต่ว่าถ้ามีการถูกซ้อมทรมานหรือว่ามีการกระทำอะไรที่โหดร้ายไร,ยไรย้มนุษยธรรมอย่างในค่ายทหารหรือในโรงเรียนในร้อยอะไรแบบนี้กฎหมายนี้ก็นำมาใช้ได้ใช่ได้ใช่ได้ครับใช้ได้กับเจ้าที่ทุกหน่วยครับทั้งปรับปรามยาเสพติดแลงต่างเหล่านี้นะครับค่ะแ<า>ม้แต่ครูถ้าเกิดลงโทษนักเรียนโดยโหดร้ายไร้มนุษยธรรมอย่างนี้ก็ผิดนะ ก็ผิดนะโใช่เพราะว่าต้องโหดร้ายนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าที่ใช่เป็นข้าราชการเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเอ่อเป็นเจ้าที่รัฐเป็นข้าราชการหรือแม้แต่ครูที่ใช้อำนาจของรัฐอ่ะนะก็ผิดนะอันนี้เป็นต้นหรือสถานดูแลเด็กอย่างนี้ไปทารุนเด็กอย่างเงี้ยก็มีความผิดนะเพราะว่าสถานดูแลเด็กเนี่ย ก็เปืว่าเป็นการใช้อำนาจทาหน้านที่ของรัฐอ่ะใช่ไหมครับแต่ก่อนเนี้มีผู้ลี้ภัยทางการเมืองาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะเข้ามาในประเทศไทยเยอะจากพม,ม่ามั่งจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าเงี้ยเพื่อเขาจะได้ไปประเทศที่สามาแล้วปรากฏว่าคนเหล่านี้อยู่ๆบางทีก็หายไปไปโผล่ทีอ้าวไปติดคุกอยู่ประเทศต้นทางแล้ว นะบางทีก็หายไปเลยแล้วก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยถูกเจ้าที่ส่งตัวข้ามพรมแดนไปให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างเนี้ยซึ่งตอนหลังเนี่ยเราก็ได้รับรายงานเรื่องนี้น้อยหรือไม่มีเลยเพราะในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยห้ามผลักดันกลับหรือส่งกลับถ้าเขาต้องไปเผชิญกับภัยเรียกว่าถูกทรมานหรือถูกอุ้มหายหรือเขาถูกทรมานหรือก็ทำโหดร้าย ทารุณไรมนุษยธรรมอย่างนี้ยก็ห้ามส่งซึ่งเจ้าที่ใหม่ๆก็ไม่เข้าใจเนาะพยายามจะส่งเหมือนกันนะครับเราก็โต้แย้งไป<ะ>ซึ่งเจ้าที่ปัจจุบันนี้ก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเนาะแล้วก็อย่างที่ผมเรียนได้ทราบแล้วเจ้าที่ชั้นผู้น้อยจํานวนมากทีเดียวบอกว่าทํางานด้วยความสบายใจมากขึ้นเพราะไม่ถูกกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง อย่างนี้เป็นต้นอีกนิดค่ะพี่สมชายพอพอขอย้อนย้อนไปไกลอยู่อยู่ดีก็คือนึกขึ้นได้ไดค,คืออยากให้คุณคุณผู้ฟังอะคะ่ะที่ฟังทอกอะไรอยู่เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะรู้จักกฎหมายนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างนอกจากเราไปแจ้งความได้เราไม่ใช่ญาติอะคะ่ะเราสามารถ หยิบโทรศัพท์ขึ้นามาถ่ยายได้ไหมไไเขาปัดโทรศัพท์แบบนี้แล้วเราสามารถแจ้งความอีกได้ไหมใ<ด>ห้ล่อ,<ด>อถาถ้าปัดโทรศัพท์ทําให้เสียทรัพย์เนี่ยก็ตำรวจก็ผิดนะเรื่องนี้มีคำพิพากษาของศาลมาแล้วนะครับ<อ>ว่าในขณะที่อย่าอย่าว่าแต่จับเลยตำรวจตั้งด่านหรือฝ่ายปกครองตั้งด่านหรือทหารตั้งด่านค้นเนี่ยประชาชนเนี่ย ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไว้ได้มีคำพิพากษาของศาลแล้วนะครับว่าทำได้เนาะ,ะเพราะว่าตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ทหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ถ้าเขามายึดไปผิดนะปัดตกเสียหายผิดนะครับทำให้เสียทรัพย์นะไอเน,นี้ยนะครับ ค่ะอีกนิดนึงค่ะคดีนี้มีอายุความไหมคะเหมือนเหมือนเคยเหมือนเหมือนเหมือนเคยคุยกันคือของเราเนี่ย<ๆ>เราพยายามเสนอหน้าตอนอยู่ในชั้นกรรมธิการก็เสนอแนะว่าการทรมานการอุ้มหายเป็นความผิดในรัษณาร้ายแร,แรงจริงๆแล้วก็ถือเป็นความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยไม่ควรมีอายุความแต่เราก็ผลักดันไปไม่ไม่ได้ถึงที่สุดก็ยังมีอายุความอยู่ ยี่สิบปีนะยี่สปีแต่สำหรับการอุ้มหายนะครับไม่มีอายุความจนกว่าจะรู้ชะตากรรมเช่นรู้ว่าตายแล้วถึงจะเริ่มนัประยุความนะครับนึกออกไหมฮะสมมติว่าวันนี้หายไป มีหลักฐานชัดเจนว่าหายาเร่าหายไปโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่ต้องนับอืม,อมค่ะพออีกสิบปีรู้ว่าถูกเจ้าที่กอเอาตัวไปค่ะแล้วหายไปจึงเริ่มนับแล้วสามารถดําเนินคดีเจ้าที่ก่อเนี่ยคนนี้ได้เนี่ยภายในยี่สิบปีเท่ากับว่านับแต่วันหายเนี่ยสามารถดำเนินคดีได้สามสิบปีนี่ยกตัวอย่าง ได้ขอไหมคือยังไม่ให้นับอายุความจนกว่าจะรู้ชะตากรรมของคนที่ถูกอุ้มหมายความว่าณนะวันที่หายยังไม่นับแต่ณวันที่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนนี้ใช่ถึงนับใช่ไปอีกน,นับแต่วันที่รู้ชะตากรรมอา้าวรู้ชะตากรรมก็คือรู้ว่าเสียชีวิตค่ะ<อ>จึงนับหรือรู้ว่าอยู่ที่นี่ จริงไม่ได้หายไปไหนแล้วเขาไปขังไว้ที่นี่อันเนี้ยถึงนับ mm hmm. คือว่ารู้ชะตากรรมรู้ชะตากรรมว่าตายรู้ชะตากรรมว่าถูกขังอยู่ที่นั่นอย่างเนี้ยถึงจะเริ่มนับไปอีกยี่สิบปีค่ะได้ค่ะพี่สมชายสำหรับวันนี้นะคะทอล์กอะไรอีพีนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันทรมานอุ้มหายเยอะเลยค,ค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะยินดีครับวสวัสดีครับ ค่ะและนี่ก็เป็น t k l l r i g h t EP นี้ของ Amnesty International ประเทศไทยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจประเด็นสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะนอกจาก t Talk a l r i ร h t เรายังมี f a c e b o o k เว็บไซต์อินสตาแกรแล้วก็ X รวมถึง TikTok ค่ะและนี่นะคะก็เป็น t k l l อ i ร h t EP นี้สำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามฟังกันนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Talk Array Podcast